คุณผู้ชมครับพบกับอันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็จะมีสาระน่ารู้นะครับแนะนำให้ความรู้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ Action ที่ JVX ส่วนมากนะครับปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือเรื่องกระแสไฟเป็นหลักๆเลยนะครับคุณผู้ชมในส่วนของกระแสไฟเนี่ยลูกค้าต้องใช้แบบไหนวิธีที่ถูกต้องในการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงเป็นอย่างไรนะครับดูผมให้ดูนะครับปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับผมไม่บอกแบรนด์แล้วกันข้างหลังเนี่ยครับจะเขียนว่าทนรับแรงกระแสไฟฟ้าได้เขาเรียกว่ารับแรงกระแสไฟฟ้าได้ 2,200 วัตต์ขึ้นไปนั่นแสดงว่าใช้กับแอร์เคลื่อนที่ JPX ได้ทุกรุ่นนะครับเพราะรุ่น 15,000 BU เนี่ยกินไฟอยู่ที่ 1,770 วัตต์เองต้องเป็นปลั๊กที่มีมอกรนะครับได้มาตรฐานสายไฟปลั๊กเส้นใหญ่นะครับที่สำคัญครับนี่ฮะเห็นไหมฮะปลั๊กเนี่ยเขาจะมีฟิลตรงนี้ด้วยฟิลตรงนี้ครับในกรณีที่ขั้วร้อนหรือกระแสไฟฟ้าเข้ามามากเกินเพียงพอไม่เพียงพอฟิลตัวนี้ครับจะเด้งตัดปึ้งพอมันเด้งตัดปุ๊บเนี่ยครับแอร์ก็จะตัดการทำงานนั่นแสดงว่าปลั๊กตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรไหม้ปลั๊กไหม้อะไรได้เพราะฉะนั้นเลือกปลั๊กที่ดีนะครับหรือไม่ต้องเป็นปลั๊กพ่วงแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีปลั๊กพ่วงที่แบบทนแรงกระแสไฟฟ้าได้ประมาณสัก10แอมป์ในโฮมโปรเป็นเส้นใหญ่ๆเลยครับที่เขาเดินไว้ตามงานวัดงานอะไรลูกค้าก็สามารถใช้ได้เช่นกันข้อควรระวังอีกอันนึงนะครับปลั๊กตัวนี้นะครับต้องเสียบสนิทนะครับผมอธิบายให้ฟังครับสมมติว่าอันนี้เป็นเต้าเสียบที่ผนังนะครับลูกค้าเสียบปลั๊กเข้าไปผมเสียบดูเสียบทุกต้องเสียบสนิทแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผนังของลูกค้าไปดูดีๆนะครับว่าบางทีเนี่ยเสียบไม่สนิทอย่างนี้เสียบไปอย่างนี้มันได้แค่นี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าไฟห้อยอีกเนี่ยฮะห้อยตกลงมาอย่างนี้เป็นไงฮะที่เต้าเสียบกับเต้ารับของมันเนี่ยเป็นไงฮะหลวมแล้วก็งออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดก็คือความร้อนที่ระหว่างขั้วพอความร้อนที่ระหว่างขั้วเกิดอะไรครับเต้ารับละลายตัวเสียบก็ละลายด้วยก็จะเกิดละลายที่ตรงบริเวณหัวขั้วทั้ง2อันอันนี้คือข้อควรระวังนะครับประเด็นที่2ครับสมมุติอันนี้เป็นปลั๊กแอร์นะครับปลั๊กแอร์ไปเสียบกับเต้ารับนะครับเป็นไงฮะเสียบแน่นโอเคไม่มีปัญหานะครับขยับไม่ได้ปรากฏว่าไปเสียบหลวมเป็นไงฮะไปเดินเตะสายไฟเป็นไงฮะเนี่ยฮะก็ยังโยกเยกโยกเยกอยู่อย่างเงี้ยครับก็เกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะเช็คให้ดีๆว่าเราทำการเสียบปลั๊กแน่นแล้วหรือยังก็จะประมาณนี้วันนี้ก็ให้ข้อมูลในส่วนของข้อควรระวังแล้วกันนะครับเรื่องกระแสไฟว่ามันจะเข้ากับตัวเครื่องเป็นอย่างไรครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ